ไบรท์วินปลื้มครบรอบ1ปีเติบโตพร้อมแฟนๆซุ่มฟิตหุ่นอวดกล้ามเพื่องานชิ้นใหม่ฮอตและโด่งดังขั้นสุดจริงๆนะสำหรับ2หนุ่มคู่จิ้นคนดังไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่ควงคู่กันขึ้นเทรนด์ Twitter ไม่เว้นแต่ละวันนะฮะล่าสุดทั้งคู่ก็มีโมเมนต์น่ารักใน Twitter อีกแล้วนะครับเป็นแฮชแท็กที่ว่า Happy 1ปี Anniversary Brightwin นะครับซึ่งเป็นแท็กที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ2หนุ่มใน1ปีที่ผ่านมาร่วมกับแฟนคลับนะครับล่าสุดนะครับก็ได้เจอตัว2หนุ่มในงาน Lazada 1111 Super Show ที่ SRP 5 Studio นะครับหนุ่มไบรท์และหนุ่มวินนะครับก็ได้มาอัปเดตเรื่องนี้พร้อมกับเล่าถึงรูปที่ช่วงหลังๆฟิตเนสเล่นกล้ามกันจนแฟนๆกรี๊ดอีกด้วยนะครับไบรท์เผยว่าเรื่องครบรอบ1ปีก็เร็วนะจริงๆเราครบรอบ1ปีมาหลายครั้งแล้วด้วยแต่ก็มีหลายอย่างนะครับเช่นวันนี้ก็เหมือนวันครบรอบที่พวกเราพบกับแฟนๆชีวิตนะครับตลอด1ปีของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับ1ปีที่ผ่านมาก็ทำงานแทบทุกวันได้ลองอะไรใหม่ๆก็เยอะนะครับได้เจออะไรใหม่ๆก็เยอะได้เรียนรู้ไปทุกวันพัฒนาขึ้นทุกวันส่วนเรา2คนตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องปรับจูนกันส่วนเรื่องที่เข้าฟิตเนสเล่นกล้ามนะครับพอดีเรื่องงานของพวกเราในเรื่องหน้านะครับจะต้องสมชายกันหน่อยที่ต้องมีหุ่นที่ค่อนข้างมีกล้ามเนื้อนะครับช่วงนี้ก็เน้นเข้าฟิตเนสทั้งคู่แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องโชว์กล้ามขนาดไหนนะครับแต่เขาขู่ว่ามีแต่ว่าขนาดไหนยังไม่เห็นนะครับก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องถอดอีกเยอะไหมแต่ใน F4 ก็น่าจะต้องใจแข็งกันประมาณ1เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหนุ่มวินเมทวินนะครับก็เผยว่าครบรอบ1ปีก็เหมือนเป็นวันที่ครบรอบ1ปีที่เราได้เจอกับแฟนๆเร็วมากนะฮะตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยตอนนี้ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งอยู่จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังนึกถึงเรื่องกล้ามนะครับต้องถามว่าต้องกล้ามปูไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาที่มันแค่ว่าพอดีกับเราผมเองก็ต้องเพิ่มพยายามเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงซึ่งเรื่องการเพิ่มน้ำหนักของผมนะครับมันก็ไม่ยากเลยนะฮะแต่กับการโชว์กล้ามนะครับผมก็ไม่เคยนั้นในซีรีส์ขั้นกูแต่ในเรื่อง F4 นะครับจริงๆผมเปลี่ยนไปเยอะตอนแรกผมอาจจะตัวเล็กแต่มาอันนี้นะครับก็ประมาณว่าร่างแกร่งแข็งแรงมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ